โอเคทุกคนคะเดี๋ยวคลิปที่2เนี่ยกี้จะถ่ายให้เห็นพระตำหนักนี้กันแบบชัดๆเลยแล้วกันนะคะเมื่อสักครู่เราขึ้นไปด้านบนกันมาละนะคะแล้วกี้ก็ได้บอกประวัติคร่าวๆของที่นี่ไปแล้วนะคะว่าตำหนักคำหยาดเนี่ยสร้างในสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะคะทุกคนก็พระองค์ท่านเนี่ยทรงสร้างนะคะบ้างก็ว่าสร้างเพื่อเป็นที่ประทับของคุณหลวงหาวัดนะคะหรือว่าสมเด็จเจ้าพระอุทุมพรตอนครั้งที่ท่านบวชนะคะแต่กี้กลับคิดในมุมนี้มากกว่าว่าท่านน่ะสร้างที่นี่ก่อนนะคะแล้วก็ใช้เป็นที่แปลพระราชฐานนะคะเพื่อที่จะมาบูรณะซ่อมแซมพระพุทธรูปสำคัญ2วัดด้วยกันก็คือวัดพระนอนจักรศรีกับวัดขุนอินทประมูลนะคะซึ่งเป็นพระรูปศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่ของทางอ่างทองเขานะคะทีนี้พอหลังจากพระองค์ได้ใช้ที่นี่ไปแล้วเนี่ยก็ต้องทุกคนอย่าลืมนะคะว่าเจ้าฟ้าอุทุมพรเนี่ยท่านบวชหลังจากที่สมเด็จพ่อท่านสวรรคตไปแล้วถูกปะพระองค์ท่านถึงจะได้มาใช้ตำหนักนี้นะคะดังนั้นก็เลยเป็นเหตุผลว่าตอนช่วงที่มีการบวชเพื่อหนีราชภัยในครั้งนั้นเนี่ยสมเด็จเจ้าพระอุทุมพรท่านทรงเสด็จพระราชดำเนินมาใช้ที่นี่เป็นที่ประทับนะคะเขาจึงเรียกที่นี่ว่าเป็นที่ปลีกวิเวกนะคะของคุณหลวงหาวัดหรือสมเด็จเจ้าพระอุทุมพรของเรานั่นเองนะคะคือรูปแบบของตำหนักนี้นะคะอย่างที่บอกไปค่ะทุกคนว่าแต่เดิมมันต้องสวยกว่านี้อยู่แล้วแหละนะคะเพราะว่ามันจะต้องมีในเรื่องของลวดลายปูนปั้นต่างๆนานาใช่ไหมแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมันก็มีการบูรณะนะคะเอาง่ายๆว่าอย่างรั้วอันเนี้ยเห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมที่มันเป็นเหล็กๆข้างหน้าเนี่ยตรงเทอร์เรสด้านหน้าหรือว่าเขาเรียกว่ามุกหรือเปล่าที่ไม่แน่ใจนะอันเดียตรงส่วนที่ยื่นออกมาตรงเนี้ยสมัยก่อนเราไม่มีหรอกนะคะเมื่อก่อนเราไม่ได้มีเหล็กใช้กันอันนี้น่าจะมาสร้างทีหลังเพราะว่าเวลาคนขึ้นไปอาจจะมายืนถ่ายรูปหรืออาจจะหงายหลังลงมาได้นะคะอันนี้เขามาติดทีหลังไอ้ส่วนทางด้านล่างเนี่ยนะคะทุกคนตรงนี้เป็นช่องนะคะจริงๆเราจะเรียกว่าประตูก็ได้เพราะเราเดินเข้าไปได้นะคะแล้วก็บันไดทางขึ้นมีแค่ทางเดียวอยู่ทางด้านทิศใต้ของตัวพระตำหนักคำหยาดนะคะข้างบนก็จะมีลวดลายปูนปั้นอย่างที่ทุกคนเห็นกันแต่อย่างที่บอกไปมันหายหมดละนะคะเท่าที่กี้เห็นตอนนี้เนี่ยเสาบัวรองเสายังอยู่นะคะบัวรองเสาเนี่ยบ่งบอกให้รู้ว่าการก่อสร้างเนี่ยเป็นลักษณะของอยุธยาตอนปลายเพราะว่าบัวแบบนี้มันจะเป็นบัวคล้ายๆลักษณะโกศิลป์แล้วนะคะถ้าเป็นบัวสมัยต้นๆก็จะเป็นแบบว่าพระศรีสันเพชรวัดกุดีดาวอะไรประมาณอย่างนั้นนะคะทุกคนที่จะเป็นแบบกลมๆหน่อยสวยๆนะคะประมาณนี้เนี่ยค่ะอ่ะเดี๋ยวเราเดินดูรอบๆนะคะเวลาที่มาเนี่ยมันต้องเข้ามาทางด้านหน้านะคะทุกคนเห็นไหมแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยอย่างที่กี้บอกไปว่าที่อยู่ในบนดบอันนั้นน่ะถ้าที่คาดการไม่ผิดนะน่าจะเป็นพระบรมเขาเรียกว่าเป็นรูปหล่อของคุณหลวงหาวัดคิดว่าไม่น่าจะเป็นพุทธรูปองค์อื่นหรือว่าเป็นพระองค์อื่นต้องเป็นพระองค์ท่านแน่ๆนะคะเพราะมันจะเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับที่นี่เสร็จแล้วเนี่ยมุมถ่ายรูปเนี่ยเขาไปยืนข้างหน้าตรงนั้นถ่ายมาก็จะสาดเห็นในส่วนของตัวพระตำหนักคำหยาดตรงนี้เห็นไหมคะอันนี้คือต้นไม้โบราณการอยู่มานานแล้วนะคะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นต้นสาดละหรือเปล่าคิดไม่แน่ใจนะเหมือนต้นที่อยุธยาเราเหมือนกันนะคะแล้วก็พอเราเดินข้ามสะพานมาใช่ไหมคะทุกคนมันก็จะมีทางเดินลาดยาวมาตามนี้แล้วก็จะมาสู่พระตำหนักแห่งนี้เดี๋ยวเราเดินวนไปทางด้านทิศเหนือบ้างนะคะทุกคนจริงๆแล้วเข้าทางนู้นก็ได้นะคะทางนู้นก็คือเข้าได้อันนี้ปลูกต้นไม้เป็นต้นคูนเนี่ยเยอะเลยเท่าที่เห็นเหลืองๆนี่คือต้นคูนนะคะเนี่ยค่ะที่นี่ถ่ายรูปสวยนะถึงแม้ว่าตัวตำหนักเองจะเหลือแค่หลังเดียวโดดเดี่ยวเอกาแต่ก็มันเป็นรูปแบบการก่อสร้างแบบโบราณสถานที่ค่อนข้างจะมีความโมเดิร์นอ่ะเพราะว่าตำหนักตึก2ชั้นแบบนี้นะคะทุกคนมันจะเป็นตำหนักที่มีอยู่ในช่วงของอยุธยาปลายๆซึ่งเราเริ่มได้รับอิทธิพลมาจากทางยุโรปแล้วนะคะทุกคนอย่างที่บอกไปค่ะทุกคนว่าอยุธยาจะมีตำหนักตึกก็คือที่ตำหนักกรรมเรียนที่วัดกุดีดาวนะคะตำหนักตึกที่วัดเจ้าย่าที่เขาเรียกว่าเป็นศาลากรรมเรียนศาลากรรมเรียนตำหนักตึกที่บริเวณโบราณสถานวัดขุนเมืองใจนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งที่กี้เพิ่งไปเห็นมาล่าสุดคือที่วัดตะเวดนะคะวัดตะเวดนั่นก็เหมือนกันลวดลายปูนปั้นยังคงหลงเหลืออยู่สวยงามงดงามมากนะคะทุกคนจริงๆแล้วกี้มองว่าที่นี่ต้องถ่ายไกลๆสวยนะเดี๋ยวกี้ถอยหลังก่อนยิ่งไกลยิ่งสวยอ่ะเพราะว่าด้วยตัวของพระตำหนักมีความงดงามอย่างที่บอกในพื้นที่ตรงนี้มีโบราณสถานอยู่ก็คือตำหนักนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ทางด้านนู้นมีเป็นรากฐานของอะไรสักอย่างอยู่มีพุทธรูปอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็มีเป็นศาลข้างหน้าเขียนว่าสายของคุณอะไรนะชื่อของผมได้เจ้าฟ้าอุทุมพรอ่ะเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เราไปดูก่อนนะเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เงียบๆเลยนะคะเดี๋ยวพูดผิดนะคะอะไรเดือดสักอย่างเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงนะคะเมื่อกี้ยังว่าอยู่เลยนะคะเนี่ยค่ะทุกคนตำหนักคำหยาดนี่ยังไม่ได้เดินไปข้างในเลยนะคะเนี่ยชั้นล่างชั้นสองนะนี่ค่ะทุกคนสวยไหมที่เนี่ยต้องถ่ายเตียงถึงจะสวยค่ะทุกคน
าฟ้าดอกเดือค่ะทุกคนเนี่ยค่ะมาถึงก็มาไหว้ก่อนนะคะเมื่อกี้พี่ก็ไหว้ไปแล้วอันนี้คือเป็นตำหนักที่น่าจะเป็นทางการหรือว่าชาวบ้านร่วมกันสร้างอะค่ะตรงนี้นะคะเห็นไหมคะสังเกตไหมว่ามีความคล้ายคลึงกับพระตำหนักคำหยาดไหมคล้ายๆไหมเออประมาณนี้แหละนะคะตำหนักอันนี้คือเป็นเขาเรียกเป็นตำหนักของเจ้าฟ้าดอกเดือนะคะแล้วก็ไหว้ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วข้างหลังก็จะมีเป็นศาลตายายเจ้าที่เจ้าทางอะไรต่างๆนานาก็เข้ามาก็คือไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลนะคะทุกคนนะคะแล้วก็เราจะได้สบายใจในการที่เข้ามาทำอะไรดีๆด้วยนะคะประมาณนี้แล้วอันนี้เป็นโบราณถ่ายอีกส่วนนึงที่เหลือกี้คาดว่าน่าจะเป็นวิหารไม่ใช่อุโบสถเพราะอุโบสถมันจะต้องมีในส่วนของเสมาอันนี้น่าจะเป็นวิหารมากกว่านะคะประมาณนี้อ่ะ5นาทีกว่าแล้วทันมั้ยเนี่ยเข้าไปข้างใต้กันทันอยู่แล้วล่ะนะคะเดี๋ยวกี้ขอเข้าประตูนี้แล้วกันนะคะเราจะเข้าไปข้างในกันแล้วนะเอาไงดี6นาทีแล้วคิดว่าไม่ทันแน่เลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเข้าไปข้างในเดี๋ยวค่อยอีกคลิปแล้วกันนะคะเดี๋ยวดูบริเวณกว้างๆไปก่อนแล้วกันนี่ทุกคนคะอันนั้นเป็นต้นอะไรวะที่มันเอาดอกไปเกี่ยวเล่นกันนะคะทุกคนสีแดงๆแบบเนี้ยชบาใช่ไหมเออประมาณเนี้ยเนี่ยค่ะทุกคนอันนี้อีกทางด้านนึงนะคะของตำหนักคำหยาดอย่างที่บอกว่าที่เนี้ยต้องถ่ายไกลนะคะถ่ายไกลจะยิ่งสวยมากเลยมันจะได้พื้นที่แล้วก็เก็บในส่วนของโบราณสถานได้ทั้งหมดอยู่ในภาพเดียวนะคะอ่ะโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวอีกคลิปนึงแล้วกันนะคะพี่จะเข้าไปทางด้านในข้างใต้กันชั้นล่างกันนะคะโอเคค่ะ